เข้าใจเกษตรก้าวทันเทคโนโลยีหัวใจรักบ้านเกิดสวัสดีครับผมมิสเตอร์บอยรักบ้านเกิดวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับคุณประกอบศรีวลมเกษตรกรต้นแบบจากรักบ้านเกิดจากสภาพท้องนาอันเก่าขาดการบำรุงรักษามาอย่างยาวนานคุณประกอบได้นำเทคนิควิธีการห่มดินมาใช้กับพื้นที่ไร่ของตัวเองเทคนิคจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันได้เลยครับก็ต้องมีความชื้นช่วยเขาลักษณะอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันก็จะเย็นอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันยังชื้นอยู่เห็นไหมถ้าพี่ไม่ห่มเนี่ยมันแห้งแกร่งเห็นไหมห่มดินให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอจุลินทรีย์ก็จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ดีรากพืชเดินดีขึ้นจึงเจริญเติบโตดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแถมยังช่วยประหยัดน้ำในหน้าแล้งได้มากการเตรียมดินของคุณประกอบคือการนำมูลสัตว์ต่างๆที่ผ่านการหมักแล้วมาใส่ลงในดินด้วยการสับคลุกลงกับดินเป็นวงรอบตามแนวพุ่มของต้นไม้นำฟางข้าวมาคลุมดินให้ทั่วความหนาแน่นของฟางต้องไม่ต่ำกว่า1คืบจากนั้นขอบฟางด้านนอกสุดม้วนเป็นก้อนคล้ายคันดินเพื่อกันไม่ให้ความชื้นเล็ดลอดออกไปรดน้ำด้วยน้ำที่ผสมจุลินทรีย์ทุกวันเช้าและเย็นสำหรับคุณประกอบที่ใช้ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์จะเปิดสปริงเกอร์ไว้นานครั้งละ10นาทีก็เพียงพอแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับคลิปเกษตรกรต้นแบบจากรักบ้านเกิดคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืม Subscribe กดติดตามข่าวสารของรักบ้านเกิดที่ขึ้นตามจอด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ